全体首领，全体全体全体首领，全体首领，全体全体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 全体首领。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับตำรวจสหรัฐก็เปิดศึกไล่ล่ารถคันหนึ่งก่อนที่จะยิงผู้หญิงที่เป็นคนขับที่ฝ่าแผงกั้นทำเนียบขาวเสียชีวิตคาดว่าคนร้ายน่าจะมีปัญหาทางสุขภาพจิตที่ไม่เกี่ยวกับการก่อการร้ายเกิดเหตุณกรุงวอชิงตันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อหญิงคนหนึ่งพยายามขับรถนิสสันสีดำซึ่งมีเด็กผู้หญิงอายุ1ขวบโดยสารมาด้วยพยายามที่จะฝ่าแนวเครื่องกีดขวางก่อนเข้าทำเนียบขาวการไล่ล่าเกิดขึ้นเมื่อหญิงรายนี้มีปากเสียงอย่างรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งด่านปิดเส้นทางจากทำเนียบขาวและเมื่อมีรถตำรวจคันอื่นตามมาสมทบหญิงคนนี้ก็ขับรถฝ่าด่านไปทำให้เกิดการขับรถไล่ล่าขนาดใหญ่โดยที่ในเวลาต่อมานั้นรถของหญิงคนนี้ขับเข้าใกล้เขตอาคารรัฐสภาก่อนที่จะต้องหยุดลงเนื่องจากถูกรถตำรวจหลายคันปิดกั้นเส้นทางตำรวจจึงลงมาพร้อมกับอาวุธในมือและพยายามที่จะเปิดประตูด้านที่นั่งผู้โดยสารหญิงคนนี้จึงเคลื่อนรถถอยหลังอย่างเร็วจนชนเข้ากับตำรวจก่อนที่จะกลับรถและขับหนีไปเจ้าหน้าที่จึงพยายามใช้ปืนพกยิงสกัดรถคันนี้ก็พุ่งชนแบริเออร์รักษาความปลอดภัยใกล้อาคารรัฐสภาและผู้ต้องสงสัยก็ถูกยิงเสียชีวิตโดยมีรายงานว่าไม่มีการใช้อาวุธยิงตอบโต้จากรถคันที่หลบหนีและไม่พบอาวุธใดในรถด้วยส่วนหนูน้อยที่นั่งมาด้วยก็ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดและอยู่ในความดูแลของทางเจ้าหน้าที่แล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ2นายโดยพลตำรวจโทหญิงแคที่ลาเนียผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจกรุงวอชิงตันกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยมีเจตนาก่อเหตุแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีประเด็นของการก่อการร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องและหญิงคนดังกล่าวน่าจะมีปัญหาสุขภาพทางจิตมีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วคือนางสาวมิเรียมแครีผู้หญิงสีผิววัย34ปีจากรัฐคอนติเนนคัตและพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา14นาฬิกาครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์